Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันศุกร์ที่29กรกฎาคม2022ซีรีส์เติบโตในความบริสุทธิ์วันที่5พระคริสต์ที่แท้จริงในโรมบทที่3ข้อที่19ถึง20เรารู้แล้วว่าธรรมบัญญัติทุกข้อที่ได้กล่าวนั้นก็กล่าวแก่พวกที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติเพื่อปิดปากทุกคนและให้โลกทั้งหมดอยู่ใต้การพิพากษาของพระเจ้าเพราะว่าในสายพระเนตรของพระเจ้าไม่มีใครถูกชำระให้ชอบธรรมได้โดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติเพราะว่าธรรมบัญญัตินั้นทำให้เรารู้จักบาปการแสวงหาพระเจ้านั้นเริ่มต้นที่การเปลี่ยนหัวใจหากเราไม่เริ่มเปลี่ยนความเชื่อของเราก่อนเราก็ยังไม่ได้แสวงหาพระเจ้าอันที่จริงแล้วภาพของมนุษย์ที่เราพบในพระคัมภีร์เองก็อยู่ในธรรมชาติที่เสื่อมจากการทรงสร้างของพระเจ้าเราไม่ได้เสาะหาทุกซอกทุกมุมของจักรวาลเพื่อจะพบเบาะแสในการมีอยู่ของพระเจ้าแต่ภาพของมนุษย์ที่เราเห็นนั้นกลับเป็นผู้ที่หลบหนีเราต่างวิ่งหนีจากพระเจ้าเหมือนอย่างอดัมและเอวาที่หนีไปจากการทรงสถิตของพระเจ้าในสวนเอเดนเนื่องด้วยความบาปพวกเขาจึงหลบซ่อนพวกเขาพยายามจะไปให้พ้นจากการทรงสถิตของพระองค์และแม้แต่ในโลกทุกวันนี้มนุษยชาติต่างปรารถนาพระพรที่พบได้ในพระเจ้าทั้งสันติสุขความมั่นคงปลอดภัยและการอภัยแต่เรากลับมิได้ปรารถนาในพระเจ้าพระองค์เองเลยในปฐมกาลบทที่3ข้อที่8เวลาเย็นวันนั้นเขาทั้งสองได้ยินเสียงพระยาเวพระเจ้าเสด็จดำเนินอยู่ในสวนชายนั้นกับภรรยาของเขาก็ซ่อนตัวอยู่ในหมู่ต้นไม้กลางสวนให้พ้นจากพระพักพระยาเวพระเจ้าหากวันนี้เราถามใจของเราเองว่าเรารักพระคริสต์ผู้ที่อยู่ในพระคัมภีร์หรือเปล่าหรือพระคริสต์ที่เรารักเป็นเพียงพระคริสต์อย่างที่สังคมหรือวัฒนธรรมวาดภาพเอาไว้ให้พระองค์เป็นพระคริสต์ที่ไม่ได้เรียกให้เราถวายตัวของเราแด่พระองค์พระคริสต์ที่ไม่ได้เรียกเราให้กลับใจจากบาปหรือเราอาจมีมุมมองต่อพระเยซูว่าเป็นผู้ที่ทรงสุภาพอ่อนโยนพระองค์ทรงช่วยแก้ปัญหาทุกอย่างทรงตอบทุกคำอธิษฐานและคำร้องขอและทรงประทานสุขภาพและความมั่งคั่งในชีวิตของเราเสมอแต่แท้จริงแล้วเราถูกเรียกมาให้รู้จักพระคริสต์ที่แท้จริงพระเยซูคือบุคคลในประวัติศาสตร์ที่มีอยู่จริงพระองค์ทรงพันธกิจจริงและทรงไถ่บาปเราทั้งหลายจริงๆและโดยพระเยซูองค์นี้เองเราทั้งหลายจึงรอดได้โดยความเชื่อผ่านทางพระองค์และพระราชกิจของพระองค์ในพระธรรมโรมบทที่3เปาโลได้กล่าวว่าความชอบธรรมของเรามิได้ขึ้นอยู่กับการงานของธรรมบัญญัติอีกต่อไปแล้วในข้อที่21เขากล่าวว่าแต่เดี๋ยวนี้ความชอบธรรมของพระเจ้านั้นปรากฏนอกเหนือธรรมบัญญัติความชอบธรรมดังกล่าวก็ได้รับการยืนยันจากหมวดธรรมบัญญัติและพวกผู้เผยพระวจนะเปาโลบอกเราว่าไม่ว่าอย่างไรเราก็ไม่มีวันจะดำเนินชีวิตที่ดีพอได้ตามที่พระเจ้าผู้ทรงชอบธรรมยุติธรรมและบริสุทธิ์ทรงเรียกร้องได้ในโรมบทที่3ข้อที่22ถึง23คือความชอบธรรมของพระเจ้าซึ่งปรากฏโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์แก่ทุกคนที่เชื่อโดยไม่ทรงถือว่าเขาแตกต่างกันเพราะว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าแต่ข่าวดีที่เปาโลกำลังประกาศอยู่คือมีความชอบธรรมที่พระเจ้าทรงสำแดงเพื่อเราแล้วผ่านทางความเชื่อความชอบธรรมนี้มาจากพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานให้เป็นความชอบธรรมของพระคริสต์ที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่ผู้ที่เชื่อวางใจในพระองค์พระเจ้าทรงวางใจและมอบความชอบธรรมนี้ให้พวกเราดูแลเป็นความชอบธรรมหนึ่งเดียวซึ่งโดยกำลังของเราไม่อาจทำได้หากแต่เป็นความชอบธรรมของพระคริสต์ที่ถูกทำให้ปรากฏผ่านเราในโรมบทที่3ข้อที่24ถึง26
แต่พระเจ้าทรงมีพระคุณให้เขาเป็นผู้ชอบธรรมโดยไม่คิดมูลค่าโดยที่พระเยซูคริสต์ทรงไถ่เขาให้พ้นบาปแล้วพระเจ้าได้ทรงตั้งพระเยซูไว้ให้เป็นเครื่องบูชาไถ่บาปโดยพระโลหิตของพระองค์ความเชื่อจึงได้ผลทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นความชอบธรรมของพระเจ้าในการที่พระองค์ได้ทรงอดกลั้นพระทัยและทรงยกบาปที่ได้ทำไปแล้วนั้นและเพื่อจะสำแดงในปัจจุบันนี้ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ชอบธรรมและทรงให้ผู้ที่เชื่อในพระเยซูเป็นผู้ชอบธรรมด้วยสิ่งที่ต้องใคร่ควรในวันนี้พระเยซูที่เราเชื่อกับพระเยซูที่อยู่ในพระคัมภีร์เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรวันนี้เราเห็นพระคริสต์ตามแบบพระคัมภีร์ทำงานผ่านชีวิตของเราอย่างไรให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะพระเจ้าที่รักเรารักพระองค์เราขอบคุณที่ทรงเป็นความชอบธรรมของเราเรารู้แล้วว่าเราไม่อาจไปถึงมาตรฐานของพระองค์ได้ด้วยกำลังของเราเองวันนี้เราขอพึ่งพาพระองค์เพียงผู้เดียวขอทรงช่วยเราให้ได้รู้จักพระองค์อย่างที่ทรงเป็นขอทรงเปิดเผยให้เราเห็นว่ามีส่วนใดที่เรากำลังเข้าใจพระองค์ผิดไปขอทรงผูกพันเราไว้ให้แน่นผ่านพระคำแห่งความจริงของพระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมน